ตัวแม่ยังถูกบูลลี่แอปชมพู่เล่าประสบการณ์เคยถูกวิจารณ์ร่างกายก่อนตอบกลับไปแบบนี้ตัวแม่ยังถูกบูลลี่แอปชมพู่เล่าประสบการณ์เคยถูกวิจารณ์ร่างกายก่อนตอบกลับไปแบบนี้ ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ช่วงนี้ในสังคมจะรณรงค์เรื่องของการบอด y ี้ชามมิงหรือการวิจารณ์ร่างกายคนอื่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องการวิจารณ์ร่างกายคนอื่นการเป็นเรื่องปกติโดยไม่รู้สึกผิดใดๆเพราะบางคนก็คิดแค่ว่าเป็นการแซวกันเพียงเท่านั้น ซึ่งนอกจากคนทั่วไปที่จะถูกบูลลี่แล้วรวมถึงศิลปินดาราก็ถูกบูลลี่ไม่ต่างกันซึ่งการพูดการวิจารณ์ของคนที่พูดอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่บอกเลยว่าคนฟังจําไม่ลืมแม้แต่ซุปตาตัวแม่ที่ใกลๆก็มองว่าเป๊ะปังเพอร์เฟกก็ยังถูกบูลลี่รูปร่างเช่นเดียวกันล่าสุดแอปทัศน์อนได้เล่าผ่านรายการ3มแซบว่าเคยโดนทักเรื่องแบบนี้มาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคําว่าตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวเองเนาะในทีวีตัวเบ้อเร์อรเลยอะ อันนี้คือประโยคเบสิกที่ได้ยินมาตลอดเราก็จะบอกว่าอ๋อใช่ค่ะเวลาเราออกทีวีเราจะบวมขึ้นอีก3 0แล้วเราก็ไม่ได้ตอบด้วยอารมณ์ที่ไม่พอใจเราตอบด้วยความจริงว่าออกล่องเราจะดูใหญ่ขึ้นด้านของซุปต่อตัวแม่ชมพู่อรยาก็ได้เล่าเสริมว่าตัวเองก็โดนเหมือนกันซึ่งมาหลากหลายรูปแบบบางคนก็บอกตัวจริงก็ไม่ได้ดูใหญ่นี่